สวัสดีครับเจอโอก้ากันอีกแล้วครับวันนี้โอก้าจะมารีวิวเพาะเมล็ดคัสตาร์ดครับอันนี้คือยิมโนที่ก็จะเพาะวันนี้นะครับดูครับตอนแรกเก็บกระถางวางไว้ตรงนี้ก่อนครับและค่อยเอากากมะพร้าวมาใส่2ถ้วยนี้ครับใส่กากมะพร้าวเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วขาวไฟครับนี่คือดินที่ตาผสมแล้วนะคะใส่ลงไปเลยใส่เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ใส่ทีมอยนะครับใส่ให้เกลือนะครับใส่พริกมอสเสร็จแล้วแล้วก็เอาเดนมาแช่น้ำค่ะอันนี้คือน้ำที่ตาผสมน้ำยาากันราน้ำยากันรานะครับแล้วก็น้ำยาเร่งล่างนะครับเอามาแช่เลยครับเราจะแช่นะประมาณ30นาทีนะครับจนดินแช่นะครับA few moments later. อันนี้คือเมล็ดยิมโนที่เราจะปลูกในวันนี้นะครับจากนั้นเราก็โรยเมล็ดให้ทั่วกระถางครับนี่ก็พอมาเลยเสร็จแล้วครับต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ